สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะขี่รถไปที่วัดดอยแท่นพระผาหลวงนะครับที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งนะครับที่เป็นวัดที่ดูแปลกนะครับที่พระประธานในวิหารนะครับก็จะนั่งหันหลังนะครับก็เดี๋ยวจะขี่รถนะฮะสโลว์ไว้นะครับเวฟ125ตอนนี้ก็อยู่ตรงเส้นทางที่จะเข้าไปค่ายคุณธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเข้าไปถึงตัววัดประมาณ2กิโลนะครับเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยที่จะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูวิวบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้กันก่อนเนาะโอเคครับไปเลยครับตอนนี้ก็ใกล้4โมงเย็นแล้วนะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็เป็นป่าสวนป่าอนุรักษ์นะครับในเขตอำเภอในเขตของบ้านโป่งครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ขี่รถเข้ามาบรรยากาศร่มรื่นดีฮะเดี๋ยวจะเป็นทางชันจากสุดท้ายแล้วครับที่เราผ่านทางชันนี้เนี่ยก็จะถึงอ่างเก็บน้ำผู้โจกันแล้วนะฮะเดี๋ยวสองสบายสบายโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้กันแล้วนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมนะฮะส่วนเส้นทางลงไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางที่เราจะขี่รถลัดเลาะไปตามหุบเขานะครับซึ่งจะเป็นในแนวไม่ได้เป็นทางชันอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขานะฮะซึ่งเส้นทางตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางที่จะไปลัดไปถึงเขื่อนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ถ้ามันมีเวลานะครับเหลือพอเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูแสงสุดท้ายครับพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนแม่กวงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของเก็บน้ำห้วยโจ้กันนะฮะด้านหลังเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้นะครับวิหารที่พระหันหลังเนี่ยก็จะเข้าไปอีกประมาณ1กิโลนะฮะนู้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อวัดข้างบนตอนหน้าฝนเนี่ยฮะก็จะมีคนเขาจะมาเก็บเห็ดกันครับของป่าเยอะเลยซึ่งในตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของในเขตบ้านโป่งเขาก็จะเป็นที่ป่าอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับเป็นป่าที่จะรักษาความสมบูรณ์ของก็ที่นี่ก็เปิดอ่างให้ตกปลากันด้วยแล้วก็ช่วงไหนที่เขาปิดอ่างครับก็จะมีการปิดอ่างเป็นช่วงที่ปลาเขาจะต้องปล่อยให้เขาวางไข่กันก่อนนะฮะเที่ยวสบายๆครับสไตล์เวฟ125ไปเที่ยวเริ่มต้นจากเที่ยวใกล้บ้านได้แล้วครับไม่ไกลสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากคืออยากออกก็ออกนะอยากมาก็มาตังค์ติดกระเป๋านิดหน่อยเติมน้ำมันก็มาได้ละเริ่มต้นจากเที่ยวใกล้ๆบ้านนั่นแหละครับบรรยากาศดูดีอ่างก็ตอนเย็นจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับเพราะว่าหน้าหนาวนี่สังเกตว่าเดี๋ยวตอนเย็นน่ะมืดละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตรงทางชันนะครับสุดท้ายแล้วที่เราจะขึ้นทางชันขึ้นไปบนวัดตอนนี้ครับจุดเช็คอินหน้าวัดหลักกิโลเริ่มเลยเที่ยวสบายๆครับสไตล์เวฟ125ไปเที่ยว
มีตังติดกระเป๋านิดหน่อยครับเติมน้ำมันมีเงินซื้อของระหว่างทางก็โอเคก็มาเที่ยวได้แล้วครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเริ่มเที่ยวจากที่ใกล้ๆบ้านเราก่อนนะฮะโอเคป่ะไปต่อเรื่องตำนานเรื่องเล่านะครับซึ่งสมัยอดีตเนี่ยที่นี่เขาบอกว่าตรงข้างใต้แท่นพระตรงนี้นะครับเป็นก้อนหินเนี่ยข้างใต้เนี่ยจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่นะครับที่มีทางลงไปแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปหลายปีหลายร้อยปีนะครับมีการเคลื่อนที่ของก้อนหินนะครับก็จะมีการเลื่อนจนทุกวันนี้ปิดปากถ้ำนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปในถ้ำได้ครับเรื่องนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเล่านะครับ